ความรักความสูญเสียความกล้าความจริงความเสียสละมีใครเล่าที่มองเห็นเรื่องราวระหว่างบรรทัดของประวัติศาสตร์เหล่านั้นเจ้าหงสาวดีบุเรงนองได้กรีธาทัพเข้าสู่แผ่นดินอโยธยาในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิด้วยอ้างเหตุว่าอโยธยามิยอมส่งช้างเผือกตามที่ทูลขอหลังจากยึดได้เมืองกำแพงเพชรสวรรคโลกและสุโขทัยแล้วกองทัพหงสาวดีได้เข้าล้อมเมืองพิษณุโลกไว้ด้วยกำลังพลที่มากมายเหลือต้านทานพระมหาธรรมราชาได้ปิดเมืองตั้งมั่นรับศึกเพื่อรอให้กองทัพจากอโยธยายกขึ้นมาช่วยเหลือซ้ำร้ายยังมีโรคระบาดเกิดขึ้นอีกทำให้ต้องตกอยู่ในภาวะที่ลำบากยิ่งในที่สุดพระมหาธรรมราชาจึงต้องยอมจำนนต่อทัพหงสาวดีพระเจ้าบุเรงนองได้ให้พระมหาธรรมราชาครองเมืองพิษณุโลกต่อไปแต่ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อหงสาวดีแล้วเร่งรวบรวมหัวเมืองน้อยใหญ่ฝ่ายเหนือให้แต่งทัพเข้าสมทบเพื่อตีกรุงอยุธยาพร้อมๆกัน
ขอเดชะข้าศึกตั้งปืนใหญ่ลายไปตั้งแต่วัดพุทธไทยสวรรค์ยันวัดศาลาปูนแล้วระดมยิงเข้ามาราวกับหาฝนกระสุนตกโดนบ้านเรือนพังพินาศพระพุทธเจ้าค่ะพวกหงสาเลือกระดมยิงเข้าพระนครแต่ทางใต้และทางตะวันตกเพราะหมายจะทำลายบ้านเรือนให้เรียบสิ้นส่วนทางเหนือกับทางตะวันออกมีวัดวาอารามจึงว่าเว้นไว้แต่เมื่อไรที่ผู้คนต่างพากันไปพึ่งวัดเป็นที่หลบภัยเมื่อนั้นคงไม่แคล้วที่มันจำต้องยิงวัดวาอารามเป็นแน่พระพุทธเจ้าค่ะแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปข้าศึกยกทัพครั้งนี้มากกว่าพระเจ้าทเวงทิเวตี้ยกมาคราวก่อนถึง4เท่าตัวเหลือกำลังที่ทางเราจะยกทัพออกไปสู้รบต่อกรได้พระพุทธเจ้าค่ะท่านพระยาจักรีท่านมีความเห็นว่าอย่างไรขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ามีความเห็นว่าเราควรปิดเมืองไว้ก่อนรอจนกว่าข้าศึกจะอ่อนกำลังด้วยความลำบากจากฝนฟ้าขาดแคลนยุกยาอาหารเมื่อนั้นเราถึงได้ออกระดมพลโจมตีขับไล่พวกมันให้พ้นอโยธยาพระพุทธเจ้าค่ะพวกมันเนี่ยไม่รู้จักประมาณตนกันซะเลยเหมือนดังนกกระจอกที่คิดว่าตัวเองเป็นพญาครุฑจริงไหมพญาธละทูลท่านแม่ทัพกล้ากระหม่อมคิดว่าขณะนี้ทหารของเรากำลังฮึกเหิมอยากจะรบกับทหารของกรุงอโยธยาให้รู้แพ้รู้ชนะรู้ฝีมือกันไปในวันนี้พระองค์สมควรจะส่งสารพาพระเจ้ากรุงอโยธยาให้ออกมารบกันพระพุทธเจ้าค่ะธนารักษ์ท่านร่างสารส่งถึงพระเจ้าอโยธยาต่อบัดนี้เราได้ยกพยุหะโยธาหารมาเหยียบชานครได้7วันแล้วเหตุไฉนพระเชษฐาถึงไม่ออกมารณรงค์สงครามให้ได้ประจักษ์ถึงความกล้าหาญของเหล่าแม่ทัพในกองให้ดูเป็นขวัญตาหน่อยถึงแม้นไม่ยอมออกมารณรงค์ก็ขอเชิญเสด็จออกมาสนทนากันแต่หากพระเชษฐายังขืนดึงดันปิดเมืองไว้มิยอมเป็นไมตรีน้องท่านก็เห็นจะต้องโจมตีกรุงอโยธยาศรีรามเทพนครนี้ให้แหลกพินาศลงเป็นแน่แท้สารส่งมาเช่นนี้เราจะทำอย่างไรควรจะเป็นไมตรีพระพุทธเจ้าค่ะจะได้เลิกรบรักษาชีวิตสมณะชีพราหมณ์ประชาราษฎร์ไว้สืบต่อไปให้เรายอมเป็นไมตรีฟังดูเหมือนให้เรายอมแพ้ในทีพระพุทธเจ้าค่ะแล้วใต้เท้าจะดื้อดึงไปอีกทำไมชาวบ้านเราล้วนล้มตายนับไม่ถ้วนปืนน้อยใหญ่ล้วนระดมยิงทั้งกลางวันและกลางคืนจนบ้านเมืองแหลกลาบพนาศูนย์ลบไปก็มีแต่เสียเลือดเสียเนื้อยิ่งขึ้นแล้วใต้เท้าจะยอมเป็นเบี้ยล่างหงสากันนั้นหรือเอาละเราได้ตัดสินใจแล้วศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนะใหญ่เกินกว่าที่ทหารข้างเราจะรบพุ่งยั้งพระนครไว้ได้ถ้าเราไม่ยอมรับไมตรีแล้วไซสมณะชีพราหมณ์และไพ่ฟ้าฆ่าแผ่นดินก็จะต้องวอดวายตายหมดสิ้นเราควรจะต้องออกไปเจรจาดูถ้าหากว่าตกลงกันได้บ้านเมืองของเราก็จะปลอดภัยขอเดชะพระอายามวิพลกล่าวโดยทั่วไปแล้วการเจรจาในระหว่างสงครามผู้เจรจาจะต้องมีอำนาจเสมอกันมิฉะนั้นฝ่ายที่มีอำนาจกว่าจะได้เปรียบแต่ฝ่ายเดียวพระพุทธเจ้าค่ะที่คุณพระพูดมาก็ถูกแต่เราจะเอาอำนาจอะไรไปต่อรองเขาเล่าไม่ต้องต่อรองอะไรพระพุทธเจ้าค่ะชัยภูมิของกรุงอโยธยาเป็นปราการชั้นยอดเปรียบเหมือนหินภูผาที่พวกมันมิอาจจะทะลวงมาได้เป็นอันขาดเราตัดสินใจแล้วทรงคำนึงถึงผลได้ผลเสียก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าคุณธรรมาพระพุทธเจ้าค่ะทรงทูตออกไปตอบรับคำเชิญของพระเจ้าหงสาวดีแล้วเร่งสร้างพระพราพิธีกำหนดให้อยู่ระหว่างวัดหน้าพระเมรุกับวัดหัสดาวาสเราจะออกไปเจรจาที่นั่น
้าก็เลยอยากจะทูลขอพระราชโอรสของท่านไปเป็นบุตรบุญธรรมของข้าไม่ได้ใครจะเอาองค์ดำไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นพอท่านพี่ไม่ยอมยกช้างเผือกให้เป็นสีแก่หงสาวดีหม่อมฉันเลยต้องยกทัพมาแต่หนทางช่างทุเรศกันดารหนักหนาช้างเผือกที่เคยขอไว้สองช้างก็เลยอยากจะขอเพิ่มเป็นสี่ช้างท่านพี่จะประทานให้ได้หรือไม่ช้างเผือกทั้งสี่นั้นเราให้ได้หากพระองค์คงคำสัตย์สัญญาเสียก่อนว่าจะยกทัพกลับไปไม่เบียดเบียนบ้านเมืองขอบขันทสีมาอโยธยาอีกขอพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ลงเป็นพยานพระนครกรุงศรีอโยธยาแห่งนี้หม่อมฉันขอยกไว้ให้แก่ท่านพี่หากเธอว่าจะขอพระราเมศวรเสด็จไปประทับยังหงสาวดีพร้อมทั้งจะขอพระสุนทรสงครามกับพระยาจักรีไปช่วยงานด้วยท่านพี่จะว่าอะไรเรื่องนี้พระราเมศวรนั้นเราขอไว้เถอะจะได้อยู่สืบสันตติวงศ์ต่อไปแต่พระมหินทร์ผู้น้องก็สืบวงศ์ได้นี่นาดีซะอีกแยกพี่แยกน้องกันไว้จะได้ไม่ต้องไปบาดหมางคือเลือดชาติบัลลังก์ภายหลังประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องนี้ขอเจ้าพี่อย่าขัดเลยถ้าเช่นนั้นก็เพียงแต่เหล่าอาณาประชาราชหัวเมืองและข้าขอบคันธสีมาซึ่งกองทัพของพระองค์ได้จับตัวเอาไว้นั้นข้าขอคืนไว้แก่พระนครเถิดได้เรายินดีคืนให ความอัปยศคงไม่เกิดแก่อโยธยาดอกถ้าหากไม่มีคนขี้ขลาดยิ่งเจ้าธรรมราชาเพียงแค่เจ้ากล้าสู้ศึกกล้ายับยั้งข้าศึกไว้หน้าเมืองพิษณุโลกสองแควป่านนี้ทัพอโยธยาคงขับไล่พวกมันออกจากเมืองเหนือไปหมดแล้วแต่นี่เจ้ากลับยอมแพ้สิโรราบยอมก้มหัวกราบกรานมันมิหนำซ้ำยอมพามันมาล้อมกรุงหาเป็นเยี่ยงนั้นไม่หากพระองค์จะทรงฟังเหตุผลเหตุผลอะไรจะมีอะไรนอกจากเจ้าจะเป็นคนขี้ขลาดขี้กลัวเอาแต่ตัวรอดมินึกถึงญาติวงพงษาว่าจะต้องรับเคราะห์กรรมกันแค่ไหนแต่ว่ามิต้องมาแก้ตัวมิต้องมีอันใดมาเจรจากับข้าอีกข้าละอายใจเหลือเกินละอายใจที่มีพี่เขยเร็วๆยิ่งเจ้าพระองค์อย่าทรงกันแสงไปเลยนะเพคะทรงคิดซะว่าเป็นการแปลที่ประทับใหม่ก็ได้คนอื่นนั้นยังโชคร้ายกว่าประหัตประหารกันไปคราศึกล้มตายไปก็มีนะเพคะจงอย่าไปเถิดเท้าแจมเสด็จพี่ทำไมเสด็จพ่อต้องยกเหล่าเราให้หงสามันต้มยำทำแกงอันใดก็ได้เล่าเพคะทรงแค้นอะไรกับพวกเรากระนั้นหรือหาไม่เลยสิริเทวีเสด็จพ่อทรงทำดีที่สุดแล้วทรงยอมสลับปลายนิ้ว
เพื่อรักษาหัวใจการเจรจาสงครามมันย่อมมีได้มีเสียเป็นธรรมชาติถ้าเช่นนั้นพ่ออยู่หัวก็ทรงเห็นพระองค์เป็นแค่ปลายนิ้วเหรอไปคะข้าบอกว่าไม่ต้องพูดไงพวกมันคงต้องการลงโทษเหล่าคนที่เป็นต้นเสียงให้ปิดเมืองสู้กับหงสามันเลยทำให้เสด็จพี่ต้องพ้นจากการเป็นรัชทายาทความหวังที่เสด็จพี่กับหม่อมฉันจะได้ครองอยุธยาก็ต้องมาลายไปด้วยอย่าน้อยใจไปเลยสิริเทวีเราทุกคนล้วนต้องทำหน้าที่เพื่อบ้านเมืองทั้งนั้นในคราวนี้เจ้ากับพี่ก็ได้ทำหน้าที่อันสำคัญยิ่งเช่นกันสาวดีของเราก็มีช้างเผือก4ช้างก็โดยความร่วมมือของผองเราทุกคนโดยเฉพาะสุธรรมราชาผู้ที่มีความปรีชาสามารถล้ำเลิศยิ่งนะที่เข้ามาสวามิภักดิ์และออกราชการศึกกับเราข้าจะอยากให้ท่านกลับไปปกครองเมืองพิษณุโลกและเมืองเหนือทุกเมืองเพื่อความสงบสุขต่อไปเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าค่ะข้าได้ข่าวมาว่าพระนเรศโอรสองค์โตของท่านช่างมีความทรนงองอาจไม่แพ้พระราชบิดาสมควรได้รับการศึกษาเรื่องการศึกสงครามและเรื่องการเมืองจากอาณาจักรอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ข้าก็เลยอยากจะทูลขอพระราชโอรสของท่านไปเป็นบุตรบุญธรรมของข้าที่หงสาวดีสุธรรมราชาเจ้าคิดว่าอะไรไม่ได้หม่อมฉันยอมไม่ได้ใครจะเอาองค์ดำไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นแต่พระเจ้าบุเรงนองก็ได้ให้สัตย์สัญญาว่าจะดูแลลูกเราเป็นอย่างดีประดุจบุตรบุญธรรมก็ว่าได้จะเอาสัญญาอะไรกับพวกยักษ์มารคิดว่าหม่อมฉันไม่รู้เหรอมันหมายจะเอาตัวลูกของเราไปเป็นตัวประกันต่างหากประกันว่าเสด็จพี่จะไม่หันไปญาติดีกับอโยธยาอีกสงบใจซะเถิดนี่เป็นราชการบ้านเมืองเป็นกุศโลบายการปกครองของหงสาวดี
ของพระเจ้าบุเรงนองแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เรามิอาจหลีกเลี่ยงได้แต่ลูกของเราอายุเพียงแค่9ขวบปียังน้อยนักที่จะไปอยู่ท่ามกลางอริศัตรูหมู่ยักษ์มารอายุ9ขวบแต่ชายใหญ่ของเราเนี่ยก็เห็นสงครามมามากพอที่จะเข้าใจว่าอะไรอะไรดีปลายคาเนี่ยลูกของเราจะต้องโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแกร่งกว่าใครยังไงหม่อมฉันก็ไม่ยอมให้ลูกไปเด็ดขาดยอมเถอะเสด็จแม่ยอมให้ลูกไปเพื่อพิษณุโลกของเราจะได้คงอยู่องค์ดำพูดอะไรเยี่ยงนั้นลูกยังไม่เข้าใจอะไรหรอกถ้าเขาจะยึดครองเราทั้งหมดเขาก็ทำได้แต่เขาไม่ทำเขาแค่เอาลูกไว้คนเดียวพวกเราก็อยู่กันได้เหมือนเดิมใครๆก็อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือเห็นไหมลูกเข้าใจถูกแล้วเพื่อเสด็จพ่อจะได้ครองพิษณุโลกต่อไปและเพื่อชาวเมืองเหนือจะได้ไม่ถูกเท้าต่างด้าวเจ้าต่างเมืองมากดขี่ลูกจะต้องไปเสด็จแม่โถลูกแปลว่าออกไปรบเพื่อหวังให้ชาวสยามยกย่องแค่นั้นเองหรือสิ่งสำคัญและมีค่าที่สุดที่ลูกจะต้องรักษาเอาไว้ก็คือชีวิตของเราเองมาเร็วๆนะพี่เราจะได้เล่นกันอีกแล้วทำไมชายใหญ่ต้องไปด้วยพี่เป็นลูกกษัตริย์นั่งยืนที่เขากราบไหว้มา9ปีแล้วถึงเวลาที่พี่จักต้องทำหน้าที่ของพี่ตอบแทนชาวเมืองให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขต่อไปพี่หญิงอยู่ทางนี้ดูแลเสด็จแม่ด้วยนะอีกนานก่อข้าจะได้กลับมากับท่านอีกอย่าประมาทนะชายใหญ่เราไปอยู่ต่างถิ่นแล้วต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเราอยู่ท่ามกลางศัตรูคนที่นับถือเราคงจะหาได้ยากข้าจะจำคำพี่หญิงไว้รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะลูกแม่ได้แต่หวังว่าพระเจ้าแผ่นดินหงสาจะเลี้ยงดูลูกให้เป็นสุขสุขแค่ไหนก็ไม่เหมือนอยู่บ้านกินข้าวเราเองหรอกแม่
เมื่อไปอยู่หงสาลูกจะเห็นว่าคนที่นั่นมักมองคนต่างถิ่นว่าเป็นเชลยฉะนั้นลูกจะต้องวางตัวให้เหมาะให้ควรรู้เขารู้หลักว่าใครมีบารมีมากกว่าใครสิ่งสำคัญและมีค่าที่สุดที่ลูกจะต้องรักษาเอาไว้ก็คือชีวิตของเราเองจงเร่งฝึกฝนสะสมความรู้ความสามารถไว้ให้มากที่สุดเพราะสิ่งที่ลูกเรียนรู้จะให้คุณกับตัวลูกและชาวสยามในภายหน้าลูกเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าค่ะจริงๆเพคะเวียงวังวัดวาล้วนเป็นทองสว่างสวัยปราสาทราชมณเทียนก็ล้วนเป็นทองสุกสกาวสดใสการมาเป็นเฉลยอยู่ที่นี่ของเราอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะเพคะก็เป็นได้แต่คงเป็นผลดีกับพวกหงสา มากกว่าแน่ๆพวกมันคงไม่ได้ให้เรามาประพาสเล่นตามใจดอกข้าไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมพวกทหารหงสาจึงรบชนะไปทั่วทุกสารทิศทำไมหรือเจ้าคุณก็ดูนู่นสิขนาดเด็กตัวเล็กนิดเดียวของเขาเนี่ยยังได้ฝึกเพลงอาวุธกันแล้วออกมานั่นถ้าข้าทายไม่ผิดเห็นจะเป็นพระเจ้าหลานมังกรยศวาราชบุตรพระวังหน้าที่พวกทหารหงสาพูดถึงบ่อยๆเรื่องใดหรือเพคะจากวังหน้าไปหลายเดือนกลับมาแทนที่จะเกษมสำราญกลับหงุดหงิดเสียก็ไรนี่ข้าขุ่นใจมาตลอดทางออกศึกครั้งไหนไม่เคยขัดใจเท่าครั้งนี้เลยได้ไม่คุ้มเสียเลยจริงๆอย่างไรหรือเพคะได้ช้างเผือกมา4 เชือกกับแค่เฉลยไม่กี่คนแต่พวกทหารของเราต้องตายไปเท่าไหร่ทั้งป่วยตายทั้งโดนเสียหน้าปืนไฟของพวกมันยิงตายซะอีกไม่รู้เท่าไหร่แต่พระเจ้าพ่อกลับยกเมืองคืนมันคืนกลับให้มันไปโถนึกว่าเรื่องอะไร
เรื่องแค่นี้เองแค่นี้เองเสด็จพี่ยังไม่รู้พระทัยพระราชาธิราชเจ้าอีกหรือเพคะอย่างไรท่านอยากรักษาอโยธยาเอาไว้แล้วให้พวกมันก้มหัวให้ท่านมากกว่าแปลว่าออกไปรบเพื่อหวังให้ชาวสยามยกย่องแค่นั้นเองหรือใช่เพคะไม่เช่นนั้นแล้วจะได้ชื่อว่าผู้ชนะสิบทิศงั้นหรือผู้ชนะสิบทิศคิดอะไรทำอะไรช่างไม่เข้าท่าเสียเลยวันนี้ข้ามาอยู่ที่นี่ไกลบ้านไกลเมืองไกลแผ่นดินขออาศัยร่มเงาความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระมหาเจดีย์เป็นที่พึ่งด้วยขอรับพี่หญิงข้าบอกว่าถ้าข้ามาอยู่ที่นี่จะมีแต่คนเกลียดหาคนนับถือได้ยากข้าคงลำบากหากต้องดูอย่างโดดเดี่ยวจึงขอพรมีพระมหาเจดีย์ช่วยบันดาลให้ข้าได้พบเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจตลอดเวลาที่ข้าอยู่หงสาวดีนี้ด้วยเถิดนะเองทำให้ค่ายอดได้เบี้ยส่งสร้อยแหวนกำไรมาให้ข้าซะดีๆทำไมอยากเก็บตัวแหวนนี่ข้าจะถ่ายตัวให้ทิ้งให้พ้นจากการเป็นทาสของเจ้าคนนี้มารักของที่ร้านของข้าเฮ้ยก็มันขโมยทุกวันเลยอะเพิ่งจับตัวได้วันนี้ขนมก้อนเดียวราคาจะสักเท่าไหร่คนไทยด้วยกันแบ่งให้กินบ้างไม่ได้หรือเจ้าเป็นใครทำไมต้องลงแกมันด้วยแล้วเจ้าเราเป็นใครนั่งม้ามีร่มกลางอย่างงานบวชอย่างนี้คงจะเป็นลูกเจ้าลูกนายแล้วสิท่าก็ยังไม่ตอบคำถามข้าเลยข้าเศรษฐีท้วมเป็นนายบ้านโยเดียแห่งนี้ไล่เด็กนั่นน่ะเชื่อไอ้ทิ้งเป็นทาสรับใช้ในบ้านข้ามันหนีออกมาหลายวันแล้วเพิ่งเจอตัวมันนี่แหละถ้าข้ามีนายอย่างเจ้าข้าก็ต้องหนีเหมือนกันเจ้าไม่ยุ่งอะไรด้วยข้าต้องยุ่งข้าไม่ชอบคนโหดร้ายผมเห็นคนที่ตัวเล็กกว่าแหวนนี่พอจะถ่ายตัวให้ทิ้งให้พ้นจากการเป็นทาสของเจ้าได้กระมังพอได้พอได้พอได้จริงๆข้าก็เบื่อมันเต็มทีแล้วล่ะมีแต่เรื่องเดือดร้อนทุกวันแยกย้ายกันเจ้าไม่ต้องตามข้ามาหรอกบัดนี้ข้ามีเพื่อนพาเที่ยวตลาดโยเดียนี้แล้วเจ้ากลับไปเถิด
ไปสินี่เป็นคำสั่งไปกันเถิดไอ้ทิ้งแล้วเจ้ามาจากไหนไอ้ทิ้งข้าเป็นคนไทยข้าอยู่ในท้องแม่ตอนที่แม่ถูกจับตัวมาเป็นเชลยที่นี่แม่คลอดข้าออกมาในค่ายเชลยหลังจากที่คลอดออกมาได้ไม่กี่วันแม่ข้าก็ตายส่วนพ่อเลี้ยงข้าก็เอาข้าไปทิ้งแล้วก็หนีหายไปข้าก็เลยมีชื่อว่าไอ้ทิ้งเพราะไม่มีใครอยากเก็บข้าไว้นอกจากเท่าสาเท่าสาเท่าสาเป็นใครเท่าสาเป็นคนจนอยู่ที่หมู่บ้านโยเดียนนี่แหละเขาสงสารข้าก็เลยเก็บข้ามาเลี้ยงตั้งแต่ตัวยังแดงๆข้าก็เลยโตขึ้นมาได้แล้วทำไมไปอยู่บ้านเศรษฐีทวมซะล่ะก็มอมให้ที่อยู่ที่กินแก่มันเท่าที่คนจนๆพึงจะให้ได้ไอ้ทิ้งมันก็ทำงานตอบแทนได้ทุกอย่างในแค่ไหนก็ไม่มีปิดปากจนมาวันหนึ่งเมียก็มอมป่วยหนักไม่มีเงินรักษาก็มอมจึงไปกู้ยืมเงินเสียถีท่วมมาเพื่อจะรักษาเมียให้หายแต่สุดท้ายเมียก็ตายลงแล้วก็มอมก็ไม่มีเงินใช้คืนเสียถีท่วมไอ้ทิ้งก็เลยยอมไปเป็นทาสไอ้เศรษฐีทวมนั่นเพื่อขัดหนี้ข้าพอเข้าใจแล้ววันนี้พระองค์แม่ตาไถ่ตัวทิ้งออกมาได้ข้ากับหม่อมจึงขอถวายไอ้ทิ้งอยู่รับใช้พระองค์ต่อไปดีสิจะได้เป็นเพื่อนกันไอ้ทิ้งเองได้พึ่งบารมีพระองค์ดำแล้วไปกราบถวายตัวท่านสิแล้วทิ้งมันกตัญญูรู้คุณคนนะกระหม่อมเชื่อว่ามันจะปกป้องคุ้มครองพระองค์ได้ตราบจนชีวิตมันจะหาไม่พวกเจ้าควรยินดีที่เกิดมาเป็นลูกเจ้าลูกนายในหงสาวัตดีและควรจะยินดีอีกเป็นร้อยเท่าที่ได้เป็นพระสหายร่วมฝึกอาวุธกับพระเจ้าหลานมังกรยอชวาราชบุตรวังหน้ามหาอุปราชพวกเจ้าจงตั้งใจฝึกให้ดีเพื่อวันข้างหน้าเจ้าจะได้ลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระราชบุตรเพื่อเป็นเกียรติอันสูงส่งแก่วงของพวกเจ้าเองอ๋อมารอกันพร้อมหมดแล้วว ันนี้จะไปฝึกที่ไหนกันเลยลักไวทำหมูฝึกที่ลานปารองยุทธพระพุทธเจ้าค่ะที่นั่นมีอาวุธให้ฝึกครบทุกอย่างดีฝึกให้หนักไว้โดยเฉพาะลูกข้าเจ้าต้องฝึกให้เก่งอาวุธทุกอย่างเลยนะลักไวทำหมูพระพุทธเจ้าค่ะลูกก็เหมือนกันมังกรยอชวาลูกต้องฝึกให้หนักฝึกให้เก่งกว่าใครในหงสาวดีเพราะอีกไม่กี่ปีลูกก็ต้องโตเป็นหนุ่มแล้วออกศึกเคียงข้างพ่อเหมือนกับคราวที่พ่อเคยออกรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับพระราชาธิราชเจ้ามาแล้วเมื่อสมัยตอนที่พ่อยังเป็นหนุ่มข้าก็หมายใจไว้เช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่ะต้องอย่างนั้นสิมังกรยอชวาเจ้าจงจำไว้ว่าต่อไปในแผ่นดินนี้จะต้องไม่มีใครเก่งเหนือกว่าเจ้าแน่นอนเสด็จพ่อเมืองนี้เพิ่งบูรณะและขยายใหม่ข้าเองก็โตมาพร้อมกับการก่อสร้างทุกอย่างทั้งวัดทั้งวังประดับด้วยทองสวยไปหมดทั้งสิ้นจะไม่ให้สวยได้อย่างไรก็ประดับไปด้วยของที่ปล้นมาจากเมืองอื่นๆมาทั้งนั้นนี่เลยขี้ไปหน่อยเลยเอ็มไฟก็เงินเดิมพันนะสิจ่ายมาเร็วๆไม่งั้นเองเจ็บตัวแน่จ่ายยังไงวะก็ข้าไม่ได้แพ้นี่หว่าไก่ของข้าไล่ตีไก่ของเองเห็นๆจะว่าไม่แพ้ได้อย่างไรไก่ข้าไม่ไปตั้งหลักโว้ยไม่ได้หนีวันปากแตกนี่หว่าเดี๋ยวก่อนสมิงข้าว่ารอให้คนกลางตัดสินก่อนดีกว่าไงพี่ชายข้าเห็นเองยืนดูอยู่ตั้งนานแล้วเป็นไง
ไก่ของข้าเนี่ยชนะไก่ของไอ้มะไฟมันหรือเปล่าไก่ของมะไฟสู้ไก่ของน้องชายไม่ได้ ถ้าไก่ของน้องชายก็ไม่ชนะทำไมอ่ะนี่ไงไก่ของมะไฟมันแพ้หลังจากที่กะลาจมน้ำไปแล้วนั่นก็แปลว่าไก่ของเราชนะหลังจากหมดยกแล้วนั่นหรือใช่ชนะหลังจากที่กะลาจมน้ำไปแล้วเห็นไหมข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ได้แพ้พวกเองอ่ะก็ไม่เชื่อป่ะพวกเราแบบเองนะเองทำให้ข้าอดได้เบี้ยอัดอ้าวข้าพูดตามความจริงเจ้าจะหาว่าแกล้งได้อย่างไรเออเองพูดถูกแล้วรีบไปซะไม่กี่ไกลเลยป่ะแล้วพบกันใหม่นะน้องชายไปไอ้ทิ้งโอ๊ยจะปล่อยไปทำไมเนี่ยอย่างนี้น่าจะกระเทิงสั่งสอนซะให้เข็ดเลยใจเย็นๆมึงแต่งตัวดีแสดงว่าเป็นลูกเจ้าลูกนายมึงกระทืบมันตอนเนี้ยพวกทหารจับได้เขาไม่เอาเราไว้แน่ไปเราตามมันไปร้อยถึงที่รับตาก่อนแล้วค่อยสั่งสอนมันข้าไปเองเองไม่ต้องไปจันไอ้พวกเมื่อกี้เป็นเด็กวัดอยู่ที่วัดลามันแถวประตูโยเดียนู่นมีไอ้สมิงกับไอ้จันที่เป็นหัวโจกโดยเฉพาะไอ้จันนะที่ทำเป็นอวดเก่งนั่นที่แท้มันเป็นแค่ผู้หญิงแต่ชอบทำตัวเป็นผู้ชายมีธุระอันใดส่งสร้อยแหวนกำไรมาให้ข้าซะดีๆทำไมอยากเก็บตัวอ้าวไหนบอกว่าเป็นเด็กวัดฉะไหนเป็นโจรไม่ได้ล่ะไม่ต้องพูดมากจะส่งให้ข้าดีๆหรือจะต้องให้ข้ากระทืบเองก่อนพระองค์ถอยไปก่อนเดี๋ยวข้าจะไล่พวกมันเองแน่ใจหรือไอ้พวกเนี้ยฝีมือแค่ปลายแถวไม่ขนามือไอ้ทิ้งหรอกไอ้ทิ้งไม่ใช่เรื่องของเองเองอย่ายุ่งข้าต้องยุ่งนี่เจ้านายข้าเข้ามาพวกเองทั้งหมดนั่นแหละเข้ามาเฮ้ย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 ของเจ้าเร็วจนข้าดูแทบไม่ทันก็จำเข้ามานั่นแหละพระพุทธเจ้าค่ะข้าอยากเป็นมวยเหมือนเจ้าเจ้าจะช่วยสอนข้าได้ไหมแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าเพื่อนแท้ของข้าคือโยมอยากจะฝากบวชเนรสักองค์หนึ่งเองยังต้องโดนอีกแยะไอ้ทิ้งฐานต่อยลูกน้องข้าเมื่อวานพญาธละส่งกองทหารไปชิงตัวพระเทพสัตรีมาที่นี่จะเดินทางไหวหรือไม่คะยังประชวนอยู่แท้ๆดาวเริ่มดับแสงกายร้ายเหลือแรงใจฉันยังเฝ้ารฟ้าใหม่